This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ในวันที่เราจะเริ่มเรารู้ว่าเราจะสเกลในวันที่เรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบางอย่างกับใครสักคนแม้ว่าสนิทขนาดไหนก็ตามเขียนอะไรไว้หน่อยศาลหรือตัวหลักกฎหมายเองเนี่ยบอกกับหลักว่าทุกคนต้องรู้กฎหมายถ้าสมมุตินะวันนี้เรารู้ว่าให้กฎหมายมันต้องมีอะไรบ้างเราจะรู้แล้วว่าแก่นของมันคืออะไรไม่จำเป็นต้องจำหมดฮะจริงๆก็คือมาคุยกับทนายก็จะหยิบพวกนี้มาใช้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะเป็นเศรษฐกิจในมิติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฟังเรื่องกฎหมายอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะยังไงก็ตามเราทำอะไรก็ตามรวมถึงการทำธุรกิจไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่มีมิติของกฎหมายเสมอเลยคำถามหลายคนคือถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีปัญหาเราก็คงไม่ต้องไปหาทนายใช่ไหมถ้าเรามีความรู้ทางกฎหมายเราจะดีกว่าผู้ประกอบการคนอื่นอย่างไรวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราครับท่านเป็นทนายออนไลน์แต่ตัวท่านเป็นคนนะครับท่านไม่ใช่ AI นะครับวันนี้ครับที่มาคุยกับเราคือทนายฮัทคุณอนุวัฒน์งามประเสริฐกุลฮัทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับนะแรกทีเดียวถามฮัทก่อนเลยนะครับว่าเรื่องธุรกิจมันก็เป็นเรื่องธุรกิจเนาะเรารู้เรื่องการเงินการตลาดทำไมเราจำเป็นต้องรู้เรื่องกฎหมายด้วยครับโอเคจริงต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนฮะว่ามีหนังสือหลายเล่มที่เขาพูดถึงเรื่องการประกอบกิจการมีเรื่องเกี่ยวกับการทำ communication ที่คุณต้องรู้คุณรู้ business plan คุณต้องรู้ว่าคุณต้องทำอะไรแต่คุณจะรู้ไหมว่าถ้าเกิดคุณทำธุรกิจคุณทำได้แค่ไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยกรอบของกฎหมายคืออะไรฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมเริ่มต้นธุรกิจต้องรู้หนึ่งเลยฮะคุณต้องรู้กรอบกฎหมายก่อนว่าคุณทำอะไรได้ไม่ได้คุณทำได้คุณต้องมีลายเส้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดคุณอันนี้ทำไม่ได้มันมีข้อยกเว้นอะไรที่คุณสามารถใช้ข้อยกเว้นตรงนี้ทำได้บ้างแต่ว่าทำได้ไม่เต็มที่นะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทนายสามารถเข้ามาช่วยได้โอ้เจ๋งมากแม่แนทฮัทบอกว่าบางอย่างเราต้องทำต้องมีการขอใบอนุญาตบางคนถามว่าธุรกิจมีตั้งแต่ธุรกิจพื้นเนาะจนกระทั่งไปธุรกิจหมื่นล้านแสนล้านคนที่ชมเราอยู่ตอนนี้จะบอกว่าเรามีประกอบธุรกิจเล็กๆเนี่ยเอ๊ะเราต้องรู้กฎหมายด้วยหรือจำเป็นต้องระดับใดจึงจะต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายครับจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงเราโตเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรต่างๆกฎหมายอยู่ในชีวิตเราตลอดครับเวลาเราไปซื้อข้าวซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้ออะไรต่างๆนั่นคือการทำสัญญาตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่รู้ตัวฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเราทำธุรกิจสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะฮะสมมติว่าเราขายหมูปิ้งอยู่ริมถนนถามว่าเอ๊ะแล้วคุณขายตรงนั้นได้หรือเปล่าคุณขอเทศกิจหรือยังนะครับหรือว่าเฮ้ยคุณจะไปทำสัญญาซื้อหมูซื้ออะไรต่างๆมันก็มีสัญญามาเกี่ยวอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่อยู่ในสเกลที่จำเป็นต้องมีทนายนะฮะแต่ว่าวันว่าคุณจะขยับตัวอะไรที่มีมากกว่า2เมื่อไหร่นะครับเช่นเฮ้ยคนมีหมูปิ้งคุณอยากจะไปร่วมกับน้ำเต้าหู้เฮ้ยคุณขายตอนเช้าได้เฮ้ยเราจอยด้วยกันไหมเรามาทำธุรกิจขายร่วมกันขายเป็นบันเดิลขายเป็นแพ็กเกจเฮ้ยเราจะแบ่งปันราคายังไงล่ะเราจะแบ่งต้นทุนเราจะแบ่งกำไรขาดทุนกันยังไงเอาเริ่มมีมากกว่า1แล้วพอเริ่มมี2คนปุ๊บเรามันจะเริ่มมีเรื่องที่ต้องคุยเยอะขึ้นนะครับถามว่านักธุรกิจ2คนคุยกันได้คุยอยู่แล้วฮะเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาอันนี้มาลงเดี๋ยวพี่เอานี้มาลงนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันได้เดี๋ยวเรากำไรมาแบ่งกันวันนี้มันเป็นลมปากอย่างนี้อยู่สัญญา gentleman agreement นะฮะสัญญาเรียกสัญญาจับมือกันนะครับแต่ว่าวันพอมันเริ่มโตขึ้นพอเริ่มมี2อาจจะขยับเป็น3อาจจะขยับเป็น4อาจจะเริ่มใหญ่ขึ้นถามว่าเริ่มกลายเป็นกิจการเริ่มใหญ่แล้วใครยังจำสัญญาปากเปล่าวันนั้นได้อยู่หรือเปล่าโอเคจำได้อีกทีหนึ่งตอนอยู่ในศาลฮะเข้าใจจริงๆก็เป็นแบบนั้นจริงนะใช่พอบอกว่าเฮ้ยเจอกันในศาลทุกคนก็พยายามพรีเซนต์ใหญ่เลยเฮ้ยวันนั้นเนี่ยตอนเรายังไม่มีอะไรเรามาคุยกันเราคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมมีไหมล่ะมีเขียนไว้ไหมล่ะครับมันกลายเป็นบอกสุดท้ายกลายเป็น nothing ฉะนั้นเนี่ยถามว่าในวันที่เราจะเริ่มเรารู้ว่าเราจะสเกลในวันที่เรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบางอย่างกับใครสักคนแม้ว่าสนิทขนาดไหนก็ตามเขียนอะไรไว้หน่อยเป็นหลักการไว้นิดนึงนะครับเราไม่หลงไม่ลืมแล้วอีกหน่อยเนี่ยสมมตินะฮะเจอบ่อยฮะยิ่งธุรกิจเล็กๆพอเริ่มมีเขาเรียกว่าคนนอกเข้ามาในชีวิตเช่นคู่สมรสอันนี้ไม่ได้ว่านะครับแต่มันก็จะเริ่มมีความแบบเฮ้ยมันเป็นของเราหรือเปล่าเริ่มมีการจะเริ่มซับซ้อนขึ้นแล้วจะเริ่มซับซ้อนจะเริ่มคอมเพล็กซ์แล้วพอมี2เริ่มมีลูกรุ่นลูกกลับมาอีกลูกกับรุ่นลูกคุยกันพ่อคุยอะไรกันไว้ไม่เข้าใจละฉะนั้นในบางทีมันเป็นธรรมนูญหรือมันเป็นเอกสารอะไรสักตัวหนึ่งเริ่มต้นเอาไว้บางทีมันแผ่นเดียวเองฮะเขียนเอาไว้ว่ากันลืมว่าเราจะแบ่งกันอย่างนี้นะเราจะร่วมหัวจมท้ายด้วยกันอย่างไรนะพอผ่านไปโอเคมันอาจจะพอสเกลขึ้นมีคนมามากเพิ่มก็ endorse เข้าไปเติมเข้าไปว่าทุกคนอยู่ในกติกาเดียวกันหรือเพิ่มกติกาตรงไหนเข้ามามันก็จะได้ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโอ้โหนี่ดีมากเพราะหลายคนเวลาทำธุรกิจเริ่มต้นนะครับใช้หลักการแบบ3ก๊กนะ3วีรบุรุษสาบานในสวนท้อปากเปล่ากันแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความทรงจำที่ดีไม่สู้หมึกที่จางนะครับเพราะฉะนั้นบันทึกเอาไว้สำคัญมาก ทีนี้มาอีกส่วนหนึ่งคนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจครับอาจจะบอกว่าธุรกิจเราเริ่มต้นเล็กๆมีกฎหมายข้อใดที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างที่เราควรที่จะต้องรู้บางทีเราได้ยินนะครับกฎหมายแพ่งเอกชนกับเอกชนนี่ที่กับฟังแล้วค่อนข้างปวดหัวเอาหลักเริ่มต้นก่อนครับฮัทจุดเริ่มต้นถ้าคนประกอบธุรกิจใหม่ๆควรจะต้องรู้ได้แก่อะไรบ้างครับอันที่หนึ่งเลยนะฮะก็คือว่าคุณจะมาในรูปแบบอะไรเพราะสมมติผมจะไปประกอบธุรกิจโซโล่คนเดียวผมก็เป็นในนามบุคคลธรรมดาแน่นอนกฎหมายภาษีมาแล้วนะครับการขอไลเซนส์การขออะไรต่างๆมันมาเทียบเลยแต่พอวันว่าคุณจะก้าวข้ามสมมติมี2 คนปุ๊บเราจะใช้บุคคลธรรมดาต่อไหมสมมติว่าเราเริ่มมีรายได้เยอะๆ2 คนมารวมกันก็เป็นกิจการหรืออาจจะเป็นกิจการร่วมค้าเป็นคณะบุคคลหรือเป็นอะไรต่างๆกฎหมายภาษีนี่แน่นอนยังไงก็ต้องรู้แต่ถ้าเกิดพอข้ามปุ๊บอาจจะมองว่ารูปแบบองค์กรธุรกิจไหมนะฮะเราจะได้ยินคำเช่นห้างหุ้นส่วนบริษัทมหาชนอะไรต่างๆมันคือองค์กรธุรกิจทางนั้นเลยฮะที่มันมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวเช่นประมวลแพ่งและพาณิชย์ขออนุญาตนิดเดียวฮะประมวลแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเป็นกฎหมายที่คลาสสิกมันดีไซน์มาตั้งแต่ 2,400 ซัมติงเลยครับพี่แต่ว่ามันพูดตั้งแต่การเกิดว่าไอ้คนของเราเนี่ยเรียกว่าเกิดเมื่อไหร่เป็นคนเมื่อไหร่จนถึงขั้นตายแล้วไปไหนไม่ถึงว่าไม่ใช่เป็นวิญญาณนะแต่ตายแล้วทรัพย์สินเราไปไหนหนี้สินเราไปไหนต่อเป็นกฎหมายที่พูดตั้งแต่เกิดยันตายฮะฉะนั้นเนี่ยบับหนึ่งพูดถึงเรื่องการเกิดสภาพบุคคลความสามารถบับสองพูดถึงเรื่องหนี้โตมาเริ่มมีหนี้แล้วนะฮะโตบับสามเราเรียกคำว่าบับคือบุ๊กบับก็คือบับนี่ไม่ใช่ฉบับนะบอรอหันพอพานใช่ก็คือมาจากคำว่าบุ๊กบับ3พูดถึงเรื่องสัญญาทั้งหลายมีสัญญาหลายประเภทเลยฮะแค่ตัวอย่างแล้วก็มีสัญญาอื่นๆที่ไม่ใช่อยู่ในนี้ด้วยบับ4เรื่องทรัพย์สินเราต้องมีทรัพย์สินและบับ5เรื่องครอบครัวบับ6เรื่องมรดกครับฉะนั้นจะเห็นว่ามันพูดตั้งแต่เกิดยันตายเลยถามว่าต้องรู้เรื่องอะไรไอ้นี่แหละที่น่าจะต้องรู้จะถามว่าต้องแบบเป๊ะเลยไหมว่ารู้เรื่องอะไรไม่จำเป็นนะจริงๆก็คือมาคุยกับทนายเขาจะหยิบไอ้พวกนี้มาใช้เพราะว่ากฎหมายเมืองไทยเนี่ยมีความน่ารักฮะมีเกือบแสนฉบับมั้งนะฮะฉะนั้นเนี่ยพอคุยกับทนายก็บอกว่าโอเคเรื่องคุณนะเราก็จะหยิบ off the shelf มาให้สโคปละว่าจำเพาะเจาะจงอ่ะคุณต้องการใช้อะไรแล้วเราก็เทเลอร์ให้ว่าโอเคออกมา option 1คุณทำอย่างนี้ได้ option 2คุณทำอย่างนี้ได้นะครับหรือว่าคุณจะเทเลอร์เมดเอา1กับ2มารวมกันออกมาเป็นของคุณเองอันนี้ก็ได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมันคือหลักการที่ว่าการมาคุยกับทนายไม่ได้แบบอุ้ยคุณต้องมีเรื่องเท่านั้นหรือการมาทนายไม่ใช่ว่าคุณอยากจะทำอะไรทริกกี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่มันคือการให้คุณรู้ว่าธุรกิจคุณทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรมีอะไรที่ทำให้คุณทำได้แต่ภายใต้ข้อจำกัดบางประการหรือเปล่าครับบางคนเชื่อแบบนี้ว่าถ้าเกิดเราทำแบบออร์แกนิกเนาะเราไม่ต้องรู้อะไรเลยก็เป็นอิสระดีนะครับแล้วถึงเวลาค่อยไปหาทนายถ้าเกิดเราเสียเวลาในการรู้กฎหมายเดี๋ยวซับซ้อนเปล่าๆนะครับอยากให้อธิบายครับว่าคนที่มีความรู้พื้นฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจที่ตัวเองทำเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่รู้เลยนะครับอาจจะเปลืองเมมโมรี่หน่อยนะถ้ารู้บ้างเนี่ยมันมีข้อดีกว่ากันอย่างไรครับแน่นอนข้อหนึ่งฮะสมมติว่าทำธุรกิจโดยที่ไม่รู้ว่ากฎหมายมันมีกรอบอะไรบ้างเนี่ยแน่นอนเรามีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะทำผิดกฎหมายเช่นง่ายๆเลยเหมือนวันนี้เราขับรถไปเราไม่รู้เลยว่าถนนเส้นนี้มันวิ่งได้เท่าไหร่เราก็เหยียบมิดเต็มที่เลย120ตรงนี้มันเป็นถนนในเมืองมันมี50 80 100เขตเทศบาลหรือเปล่าเขตเทศบาลฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าลิมิตสปีดเราได้แค่ไหนนะฮะฉะนั้นเนี่ย1แน่นอนเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรอย่างเช่นผมมีลูกค้าหลายรายนะฮะเช่นเขาบอกเขาเป็นคนต่างด้าวเขามาลงทุนในเมืองไทยเขาก็ทำธุรกิจใหญ่เลยนะครับพอเราเข้าไปเจออีกทีหนึ่งคือถูกใครฮะถูกไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยเข้ามาประเมินเข้ามาตรวจสอบแล้วว่าคุณทำได้ยังไงอ่ะคุณทำไม่ได้แล้วก็มีเรื่องขึ้นสู่โรงสู่ศาลพอเสร็จปุ๊บในวันนั้นเนี่ยมาหาเราก็บอกว่าผมจะช่วยคุณยังไงได้ล่ะครับเพราะว่าคุณไปทำผิดมาหมดแล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือต้องยอมรับแล้วก็ดูว่าเราจะทำ damage control ยังไงเราจะ carve out ตรงธุรกิจไหนออกไปเพื่อให้มันมีความถูกกฎหมายมากขึ้นไอ้ตรงไหนที่มันผิดก็ต้องปิดมันกลายเป็นว่าไอ้ที่เราสร้างปราสาททรายมาสวยเลยมันถล่มง่ายนิดเดียวเองโหดงั้นเลยเหรอแต่ว่าถ้าสมมตินะวันนี้เรารู้ว่าให้กฎหมายมันต้องมีอะไรบ้างเราจะรู้แล้วว่าแก่นของมันคืออะไรไม่จำเป็นต้องจำหมดฮะเช่นต่างด้าวห้ามถือที่ดินจำหลักๆไว้ห้ามถือที่ดินห้ามประกอบธุรกิจอะไรที่มันมี1 2 3อะไรอย่างเงี้ยเราจำไว้แค่นี้แต่ถ้าเกิดวันว่าอยากจะทำเราไปดูซิว่า exemption มันมีข้อยกเว้นที่ทำได้ไหมภายใต้ข้อจำกัดเงื่อนไขอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าโอเคจำได้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดความยั่งยืนผมมองความยั่งยืนมากกว่านะครับเพราะเดี๋ยวนี้ธีมคือ sustain เนาะฉะนั้นเนี่ยในการทำธุรกิจแบบยั่งยืนหนึ่งในกรอบก็คือเรื่อง legal framework นะฮะว่ากฎหมายคุณต้องรู้ว่าคุณต้องทำอะไรอย่างไรนะครับฮัทมาได้ยินคำนี้บ่อยๆเลยผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดเวลาหนังจีนนะมันแอพพลายกับเรื่องกฎหมายป่ะครับกฎหมายสมมติเราลืมแจ้ง สรรพากรเรื่องรายได้ที่เรามีเราประกอบธุรกิจโดยที่เราอาจจะไม่รู้มีใบอนุญาตก็เดินหน้าไปแล้วเนี่ยผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดใช้ได้ไหมในทางกฎหมายอันนี้กับหลักเลยครับศาลหรือตัวหลักกฎหมายเองเนี่ยบอกกับหลักว่าทุกคนต้องรู้กฎหมายอ๋อเขาเชื่ออย่างนั้นเลยตั้งแต่ต้นทุกคนต้องรู้กฎหมายก่อนโอเคนะครับฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่รู้ว่าเมาแล้วขับไม่ได้ไม่รู้ว่าทำสิ่งนี้ผิดกฎหมายอันนี้ไม่ได้ในฐานะที่เราเป็นพลเมืองเราต้องรู้ใช่ okay. มันคือ good citizenship คุณต้องรู้ว่าคุณทำอะไรได้บ้าง okay. มันเหมือนกับว่าเรามีสิทธิ์อะไรและคนอื่นเขามีสิทธิ์อะไรฉะนั้นเนี่ยสิทธิ์และสิทธิ์มันต้องไม่ชนกันฉะนั้นเนี่ยต่างคนต่างมีสิทธิ์ใช่อยู่ภายใต้กรอบกรอบนี่คืออะไรคือกฎหมายฮะในการทำให้ทุกคนไม่ใช่ก้าวล่วงเกินเหตุเกินไปทีนี้ในเรื่องของตัวบทกฎหมายน่าจะค่อนข้างเยอะนะครับสมมุติว่าให้ฮัทช่วยอธิบายว่าพื้นฐานหลักๆนะครับที่คนที่จะประกอบธุรกิจควรจะต้องรู้สัก 2-3 อย่างมีอะไรบ้างครับข้อหนึ่งแน่นอนฮะในเรื่องเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจที่คุณจะจัดตั้งนะครับว่าคุณมีเงื่อนไขคุณต้องทำอะไร1 2 3 4ภายในระยะเวลาส่วนใหญ่องค์กรธุรกิจคือระยะเวลาฮะ1 ปีคุณต้องยื่นงบทุกเดือนคุณต้องยื่นสัมภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม1 2 3 4แน่นอนคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องทำอะไรบ้างภายใต้องค์กรธุรกิจนั้นนะถ้าเกิดง่ายๆเลยบริษัทถ้าคุณจะเป็นบริษัทคุณมีจดประกอบธุรกิจภาษีมูลค่าเพิ่มหรือยังนะครับถ้าเกิดคุณรายได้เกินกว่า1.8 ล้านอย่างเงี้ยเป็นต้น1 2 3 4มันมีเงื่อนไขหมดฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราควอลิฟายว่าเราต้องทำเราก็ต้องทำให้ครบอันนี้คือเงื่อนไขเป็นปกติอันที่2ก็คือว่าปิดการปิดความเสี่ยงหมายความว่าธุรกิจเนี่ยเวลาเราทำมีความเสี่ยงทุกตัวเลยฮะ business model เราออกมามันต้องมีความเสี่ยงเช่นถ้าเกิดมีเหตุการณ์ปะนิปะทะเข้ามาจะเกิดอะไรขึ้นเช่นกันฮะในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายถ้าเกิดเราจะไปทำสมมติเราซื้อของสมมติพูดถึงหมูปิ้งน้ำเต้าหู้เมื่อกี้ถ้าเราจะซื้อหมูมาจากเขียงที่เป็นปกติเราก็ต้องเราก็คือ day one อาจจะยังไม่ต้องมีแต่ถ้าวันว่าเราสเกลขึ้นมาเราจะมีแหล่งซัพพลายที่บอกว่าเฮ้ยอันนี้พิเศษอันนี้หมูกินน้ำตกทุกวันฉะนั้นเนี่ยหมูนี้จะเป็นหมูพิเศษมากเราขอคนเดียวห้ามขายคนอื่นสัญญาต้องมาแล้วแต่ถ้าเกิดคุณผิดสัญญาจะเกิดยังไงคุณไปขายคนอื่นทำให้เราขายของเราไม่ได้นะครับหรือหมูคุณไม่ได้กินน้ำตกคุณกินน้ำอย่างอื่นมากลายเป็นว่าหมูเป็นท็อกซิกกินแล้วเป็นอย่างอื่นแทนอย่างเงี้ยเราจะกันเขาอย่างไรนี่คือความเสี่ยงทางธุรกิจทุกตัวเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันเกี่ยวพันกันหมดเลยฮะว่าพอเรา identify ได้ว่าความเสี่ยงทางธุรกิจคืออะไรนะฮะการเอาสัญญาเข้าไปใส่สัญญาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโอ้โหมีสัญญาเอาไว้แล้วสบายใจสัญญาต้องเทเลเมตรสัญญาต้องมาดูว่าความเสี่ยงในธุรกิจนั้นคืออะไรไม่มีครอบจักรวาลคือทุกอย่างมีลักษณะจำเพาะของเขาใช่ครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าไปดูก่อนว่าเฮ้ยคุณจะทำธุรกิจแบบนี้นะครับฉะนั้นเราเข้าไปปุ๊บเราก็ไปดูแล้วว่าความเสี่ยงคุณอยู่ตรงไหนความเสี่ยงในสัญญาแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คนชอบเข้าใจผิดเสมอในเรื่องการทำสัญญาคือโยนภาระให้อีกฝั่งหนึ่งหมดฉะนั้นเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะโดยธรรมชาติพอเราโยนภาระให้สมมติว่ามีหน้าที่20อย่างเราบอกว่า20อย่างเราโยนให้พี่วิทย์หมดเลยพี่วิทย์บอกว่าโอเคได้พี่วิทย์ก็จะชาร์จราคาแพงมาให้ถูกไหมครับมันก็คือการแลกเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเราดูว่าในการทำสัญญาสิ่งที่เราจะต้องทำดูอันที่1เลยก็คือว่าใครมีความสามารถดีกว่ากันในการรับความเสี่ยงนั้นเช่นในเรื่องเดียวกันเช่นสมมติว่ามีเรื่องเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีในเรื่องเกี่ยวกับว่าในการดูแลเรื่องไลเซนส์อะไรบางตัวอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะมีความสามารถได้ดูแลดีกว่างั้นผมว่าเป็นหน้าที่ผมดูแลเองนะครับไอ้บางตัวในเรื่องเกี่ยวกับอันนี้ผมนอกความสามารถผมแล้วนะครับให้ทางพี่ดูหน่อยได้ไหมได้ก็ตกลงกันสัญญาที่ดีคือการเกลี่ยว่าความเสี่ยงในเรื่องไหนใครจะปิดและเขียนไทม์ไลน์ให้ชัดนะครับฉะนั้นนี่คือกรอบสัญญาในเรื่องเกี่ยวกับการปิดความเสี่ยงทั้งหลายนะฮะฉะนั้นองค์กรธุรกิจ day to day คุณต้องทำอะไรบ้างสัญญากับทุกคนรอบชีวิตคุณเลยในวงจรการประกอบธุรกิจนะครับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นสัญญากับกรรมการสัญญากับลูกจ้างสัญญากับเวนเดอร์สัญญากับซัพพลายเออร์สัญญากับลูกค้าอันนี้คือใช่หมดเลยในการปิดความเสี่ยงทั้งหมดนะครับและที่เหลือเองเนี่ยมันก็ว่าในเรื่องเกี่ยวกับตัวเรื่องธุรกิจเฉพาะของคุณแล้วนะครับว่าคุณต้องมีไลเซนส์คุณต้องมีเพอร์มิทหรือคุณมีกรอบอะไรหรือเปล่านะฮะอีกตัวหนึ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้พูดไม่ได้เลยคือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโอ้ PDPA นะ PDPA มันเกี่ยวกับทุกคนหมดเลยฮะมันเกี่ยวกับเฮียมันเกี่ยวกับผมเกี่ยวกับการเอาชื่อเราไปใช้ถ้าเกิดเราเป็นธุรกิจที่เป็นเรื่องเทเลมาร์เก็ตติ้งในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่มันจำเป็นต้องใช้ Big Data Analytics เรามั่นใจหรือยังว่าคุณเอาข้อมูลมาเนี่ย Day 1 คุณเอาเข้ามาโดยถูกต้องโอ้โหถ้าเอามาโดยผิดตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลยฮะเพราะเมื่อกี้เรากลับไปหลักเรื่องว่า Sustain ทำไมการรู้กฎหมายคุณต้องยั่งยืนหนึ่งในตัวนั้นเลยคือคุณเอาข้อมูลมาใช้โดยถูกต้องหรือเปล่าถ้าเอามาผิดปุ๊บตั้งแต่ Day 1 มันผิดหมดเลยฮะกระบวนการคือฟาวเดชั่นพื้นมันผิดมันก็ไปหมดเลยถูกต้องจริงๆอยากจะคุยอีกนานเลยนะครับเพราะเป็นหัวข้อที่สำคัญมากแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วแต่ว่าข้อหนึ่งที่เราเรียนรู้ร่วมกันคือข้อแรกครับรู้จักธุรกิจตัวเองก่อนจากนั้นอย่าต้องไม่ลืมว่ากฎหมายใช้กับคนทุกคนรวมถึงธุรกิจด้วยรู้จักธุรกิจตัวเองรู้จักมิติกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวเองด้วยวันนี้ไงก็ตามขอบคุณฮัทมากๆนะครับที่มาคุยกับเราขอบคุณมากครับขอบคุณครับ อย่างไรก็ตามนะครับจะเริ่มต้นวางทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่อย่าลืมกฎหมายมีความเกี่ยวพันกับทุกๆคนและธุรกิจที่ท่านทำในทุกๆมิติด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice